สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน46โดยนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกถวายบังคมทูลถวายรายงานค่ะแอดมินก็ได้นำเอาประมวลภาพนะคะมาให้รับชมกันก่อนนะคะและชมบรรยากาศการรอรับเสด็จของชาวจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่มารอรับเสด็จอย่างคับคั่งนะคะเป็นที่น่าปลื้มปิตินะคะที่ประเทศไทยของเราประชาชนชาวไทยยังรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ